สวัสดีครับผมแป๊ดซินโดนครับเย้าวันนี้นะครับผมจะไม่แนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงนิทานหลอกเด็กของสวิตมันเล็ตโดยที่ตั้งสายปกตินะครับนะครับจริงๆสวิตมันเล็ตเขาจะดรอป C นะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเนี่ยก็ผมก็เล่นให้มันง่ายขึ้นนะครับโดยตั้งสายปกติแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ D minor นะครับผมเดี๋ยวลองเล่นให้ดูครับอันนี้ตั้งสายปกติเลยฮะเล่นได้เลยประมาณนี้นะครับตอนแรกเล่นไม่คอร์ดดี power chord นะครับก็คือนิ้วชี้อยู่ที่สาย5ช่องที่5นิ้วก้อยอยู่ที่สาย4ช่องที่7นะครับแล้วก็สไลด์เป็นคู่8นะครับคู่8เป็นคู่8โน้ต A นะครับนี่ก็ดูที่นิ้วชี้เป็นหลักนะครับแต่ว่านะครับดูที่นิ้วชี้นิ้วชี้ก็คือสาย5ช่องที่12แล้วก็นิ้วก้อยสาย3ช่องที่14นะครับเล่นให้ครบห้องเลยแล้วก็เล่นกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับสามรอบนะครับพอรอบที่4เนี่ยเล่นเป็นพ่อคอร์ดคอร์ด F นะครับคอร์ด F ก็คือเหมือนจับเหมือนคอร์ด D อะครับแต่ว่าเลื่อนที่นิ้วชี้มาอยู่ที่ช่องที่8แล้วก็เล่นคอร์ด F ครึ่งห้องแล้วก็เป็นคอร์ด C ครึ่งห้องของ C คอร์ด C ก็คือนิ้วชี้อยู่ที่ช่องที่3นะครับสาย5จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับมาคอร์ด D วนอีกรอบนึงนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นช้าๆทั้งดุนให้ดูนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วกันครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้